ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเขาคงไม่อยากตกเป็นไรนะแนวทางปฏิรูปพลังงานในระยะต่อไปครับเราอยากเสนออะไรกับคสช.บ้างครับครับ เรื่องแนวทางปฏิรูปพลังงานของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราเสนอไปมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเรื่องของระยะยาวก็มี3แนวทางนะครับ6มาตรการ3แนวทางที่ว่าก็คือ1เรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่ามีทั้งเรื่องระยะสั้นและระยะยาวอยู่ในมาตรการเดียวกันนะครับระยะสั้นนั้นก็คือเรื่องของการดูเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบซึ่งประกอบไปด้วยน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลนะครับส่วนเรื่องของก๊าซธรรมชาตินั้นก็มีทั้งก๊าซ NGV ก๊าซ LPG แล้วก็เรื่องของก๊าซที่ป้อนเข้าสู่โรงงานปิโตรเคมีเพื่อเป็นวัตถุดิบของโรงงานปิโตรเคมีทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคิดว่าต้องดูทั้งระบบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มนะครับยกตัวอย่างอย่างเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระบบภาษีสัมปทานมิตรนั้นเนี่ยมีการเก็บภาษีสัมปทานมิตรจากผู้ใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอลในอัตราสูงส่วนผู้ใช้น้ำมันดีเซลนั้นเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีสัมปทานมิตรหรือเก็บในอัตราที่ค่อนข้างต่ำมากคือเก็บเพียงแค่ครึ่งสตางค์มาเป็นระยะเวลา3ปีกว่าแล้วนะครับงั้นในส่วนนี้เนี่ยเราเห็นว่าน่าจะต้องมีการมาปรับระบบการเก็บภาษีสัมปทานมิตรให้สอดคล้องกันนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมของผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มนะครับคราวที่ออกมาก็เห็นว่าทางคสช.เนี่ยจะให้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบจะมีเห็นข่าวว่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะได้ดูทีเดียวทั้งระบบเพราะว่ามันจะมีราคาที่ทางกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนเห็นว่าควรจะขึ้นบางอย่างควรจะลดลงเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมันมีการอุดหนุนระหว่างกลุ่มซึ่งเป็นภาระสำหรับผู้ที่ใช้น้ำมันบางประเภทอย่างเช่นน้ำมันเบนซินซึ่งต้องจ่ายน้ำมันในราคาที่สูงเกินควรในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการอุดหนุนอีกรูปแบบหนึ่งอุดหนุนทางอ้อมเช่นการยกเว้นไม่เก็บภาษีสรรพสามิตหรือเก็บในอัตราที่ต่ำมากในเช่นในกรณีของน้ำมันดีเซลก็ซึ่งก็ทำให้รัฐขาดรายได้ไปในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีละแสนล้านบาท3ปีก็3แสนล้านบาทนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการพิจารณาโครงสร้างทั้งหมดในคราวเดียวกันซึ่งก็จะมีทั้งที่ขึ้นแล้วก็มีทั้งที่ลดลงนะครับLPG ตลาดโลกเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่ที่ติดในประเทศติดจากโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ติดจากโรงแยกแก๊สก็ประมาณครึ่งหนึ่งติดจากโรงแยกแก๊สซึ่งต้นทุนเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเพราะว่าอาศัยแก๊สจากทางอ่าวไทยทั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนไม่ได้เสนอให้มีการปรับราคาขึ้นไปตามราคาตลาดโลกทั้งหมดนะในส่วนของโรงแยกแก๊สราคาก็น่าที่จะพิจารณาจากต้นทุนเป็นหลักจะเป็นเท่าไหร่ยังไงอันนี้ควรจะต้องมาดูรายละเอียดกันผมไม่มีคำตอบนะว่าควรจะเป็นเท่าไหร่แต่มันควรที่จะมีการพิจารณาในรายละเอียด